อยากปลุกปุ๊บตื่นปั๊บต้องทำยังไงนมัสการพระอาจารย์ค่ะความทุกข์ของคุณผู้ชมวันนี้น่าจะอยากแก้ไขและพัฒนาตัวเองค่ะพระอาจารย์คือได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแล้วปิดไม่ตื่นค่ะอยากจะได้ยินนาฬิกาปลุกแล้วลุกได้เลยค่ะตรงนี้เคยใช้มีประสบการณ์ตรงเหมือนกันค่ะถ้าก่อนจะหลับเนี่ยเราประกอบด้วยสติมีสติก่อนหลับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสัญญาใจเราหมายใจไว้เลยว่าเราจะตื่นกี่โมงเช่นตื่นตีสองเนี่ยพอมีสติก่อนหลับไม่ได้ถูกนิวรณ์กุมลุมมันจะหลับสนิทเพราะว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กังวลไม่เศร้าหมองพอหลับสนิทมันจะอิ่มทีนี้มันเป็นสัญญาใจเขาว่าสัญญาใจเป็นอย่างนี้เลยนะเราหมายใจว่าเราจะตื่นตีสองเนี่ยพอถึงประมาณตีสองเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาจิตตื่นไม่ใช่เราตื่นพระอาจารย์ถ้าเราหมายใจว่าเราจะตื่นตีสองอะตีหนึ่งเรายังไม่หลับเลยค่ะเพราะเราเครียดอันนี้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเวลาแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยถึงแม้งีบเดียวสัญญาใจเนี่ยก็จะปลุกเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นจิตจะระลึกไปตามสัญญาที่เราหมายใจไว้แต่ต้องปราศจากนิวรณ์คือมีสติสมาธิก่อนหลับฉะนั้นก็คือแก้ปัญหาก่อนนอนอย่านอนไปแบบจิตฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปเรื่อยลองทำสมาธิเช่นดูลมหายใจสบายๆ2ครั้ง3ครั้งแล้วก็หลับไปด้วยอาการจากมีสติพออิ่มปุ๊บสมมติว่าตั้งนาฬิกาไว้ก็จริงอ่ะตั้งไว้ปุ๊บพอมันอิ่มมันก็มีเรี่ยวแรงขึ้นมามันก็ลุกไปทำงานได้เลยฉะนั้นสรุปง่ายนิดเดียวอยากให้ก่อนนอนเนี่ยขอให้ทำสมาธิมีสติก่อนหลับแล้วต่อไปเนี่ยเวลาตั้งนาฬิกามาแล้วก็คือจะมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังพอมีกำลังปุ๊บจะลุกไปทำงานได้เลยโอ้กลายเป็นว่าไม่ใช่วิธีที่จะตื่นแต่มันไปก่อนหลับไปที่ก่อนหลับก่อนหลับไปที่เหตุไปที่เหตุแล้วนึกถึงเล่นเนาะหลับด้วยจิตวุ่นอย่างเงี้ยโอ้วุ่นไปตลอดเลยเอ็งอ้อมเนี่ยจะมา6โมงเช้าแต่ตื่น6โมงเช้าตี4บางทียังไม่หลับเลยครับอาจารย์เพราะกังวลเราจะตัดปัญหาความกังวลอย่างไรนี่ไงมันก็ลบบวกมาที่เห็นเพราะความกังวลไงเพราะความกังวลฉะนั้นการดูลมหายใจการภาวนาเป็นการตัดอาหารของความกังวลของความไม่สงบของคุณภาพทั้งปวงฉะนั้นก็คืออย่าอย่างว่าท่านจึงบอกแนะนำให้มีหลักใจไปสักหนึ่งอย่าง คืออย่านอกใจตัวเองอ่ะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำไปฝึกอยู่กับลมนะเวลาเราอยู่กับลมเนี่ยเครื่องรบกวนไม่มีคนไม่มีความไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่มีที่ไหนแล้วพอจิตมันว่างจิตสงบเถอะแล้วพอถึงจิตว่างจิตสงบพอเขาหลับไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีพลังมีเรี่ยวแรงขึ้นมาแม้งีบเดียวอย่างที่กล่าวไม่ได้เกี่ยวว่าต้อง4ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแม้งีบเดียวมิติของจิตเนี่ยขอเขาให้ได้พักผ่อนขอให้เขาได้ตกภวังค์เต็มที่มันจะอิ่มมากเลยนะอิ่มเพราะมันหลับด้วยสติแล้วด้วยสมาธิไม่ได้หลับด้วยจิตวุ่นหลับด้วยจิตว่างอะไรมันจะต่างกันมากฉันนำเสนอเลยนำเสนอก่อนจะหลับลองทำสมาธิอาจจะเป็นวิธีที่คุณผู้ชมไม่ได้คาดหวังนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาตอนตื่นอย่างไรอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะตั้งต้นก่อนนอนอย่างไรเพื่อที่จะให้มีคุณภาพการนอนและการตื่นที่ดีวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์เจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะสำหรับการตื่นแล้วนอนต่อเป็นอาการของคนขี้เศร้าเพราะว่าหลับด้วยจิตที่วุ่นวายจึงทำให้นอนไม่เต็มอิ่มแก้ไขง่ายๆเพียงแค่ก่อนนอนทำสมาธิด้วยการดูลมหายใจของเราเมื่อมีสติจิตใจไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบเราก็จะนอนหลับสนิทและยังกำหนดเวลาตื่นได้เองโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกค่ะอ้อมเชื่อว่าคำตอบของพระอาจารย์วันนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมคลายข้อสงสัยหรือความหนักในใจไปได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ตามช่องทางเหล่านี้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีและที่สำคัญอย่าลืมค่ะเติมธรรมลงในชีวิตวันละนิดอ้อมเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะ